พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้แถลงนะครับว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีรัฐบาลให้ความสำคัญในหลายเรื่องโดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานรากเกษตรกรและปัญหาแรงงานที่ต้องการหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันโดยได้สั่งการปรับปรุงการทำงานของรัฐมนตรีเศรษฐกิจเพื่อให้ครอบคลุมในหลายมิติและเดินหน้าไปด้วยกันส่วนงบประมาณภาครัฐและรัฐวิสาหกิจต้องเร่งขับเคลื่อนในไตรมาสสุดท้ายเพื่อส่งต่อไปยังไตรมาสแรกของปีหน้ายังต้องใช้เวลาเพราะว่างบประมาณของปี63อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาส่วนปัญหาทางเศรษฐกิจนะครับถึงแม้ว่าจะมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ปิดตัวไปกว่า 1,000 โรงงานมีพนักงานถูกยกเลิกจ้างจำนวนมากแต่ก็มีโรงงานเกิดใหม่ในประมาณในปีนี้นะครับประมาณ 2,800 โรงงานพร้อมสั่งการให้ดูแลช่วยเหลือพนักงานที่ตกงานรวมถึงเรื่องของนักศึกษาที่ตกงานด้วยครับไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีในประเด็นนี้กันครับวันนี้ก็ได้มีการสั่งการไปให้มีการพัฒนาปรับปรุงการทำงานของรัฐมนตรีเศรษฐกิจไปด้วยนะครับเพื่อจะให้ครอบคลุมในหลายมิติด้วยกันนะครับเพราะมันต้องเดินหน้าไปด้วยกันทั้งในเรื่องการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศในเรื่องการท่องเที่ยวในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานอะไรพวกนี้นะเพราะการลงทุนของรัฐบาลมีหลายอย่างด้วยกันนะครับ